ก่อนจัดฟันควรวางแผนชีวิตไว้อย่างน้อย 2-3 ปีทำไมมาดูคำตอบกันในคลิปนี้นะครับก่อนคิดที่จะจัดฟันนะครับควรจะวางแผนชีวิตไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอย่างน้อย 2-3 ปีเพื่อที่จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้การรักษาเนี่ยไม่ยืดเยื้อนะครับเหตุผลก็คือมีหลายท่านนะครับจัดฟันแล้วก็อาจจะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนสถานที่ทำงานทำให้จำเป็นจะต้องย้ายเคสนะครับแล้วการย้ายเคสเนี่ยก็เป็นปัญหาเพราะว่าคุณหมอที่เป็นคุณหมอจัดฟันคนใหม่นะครับก็อาจจะไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือที่คุณหมอท่านเดิมเนี่ยนะครับติดมาในปากของเราเนี่ยแล้วก็ทำการรักษาต่อโดยเครื่องมือเดิมได้นะครับส่วนใหญ่คุณหมอก็แนะนำให้รื้อแล้วก็จัดใหม่สำหรับการวางแผนชีวิตล่วงหน้าประมาณ 2-3 ปีเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับช่วงวัยของเรา3ช่วงนะครับ1ก็คือในช่วงวัยเรียนสำหรับการศึกษาในช่วงชั้นมัธยมนะครับกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยก็แน่นอนว่าเราจำเป็นที่จะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องวางแผนสมมุติว่าเราเริ่มจัดฟันตอนม.5 เนี่ยนะครับแล้วก็ม.6 เนี่ยเราต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องย้ายถิ่นฐานนะครับก็จะทำให้มีปัญหาในการจัดฟันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนแต่เนิ่นๆนะครับอาจจะจัดฟันก่อนหน้านั้นสักระยะหนึ่งสำหรับในช่วงวัยที่2ก็คือในช่วงวัยทำงานนี่ก็เป็นปัญหาได้เช่นกันนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเราทำงานแล้วเราจัดฟันอยู่ใกล้ที่ทำงานแต่ว่ามีเหตุผลที่ทำให้เราต้องย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนสถานที่นะครับเปลี่ยนที่ทำงานไปต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราตัดสินใจที่จะจัดฟันเนี่ยก็ควรจะเลือกสถานที่ที่เราสะดวกในการที่จะไปแล้วก็รักษาได้อย่างต่อเนื่องดีกว่าสำหรับอาชีพการงานบางอย่างนะครับก็อาจจะไม่เหมาะที่จะมีเครื่องมือจัดฟันอย่างเช่นการเป็นพิธีกรหรือว่าการมีอาชีพเป็นแอร์โฮสเตสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดฟันแล้วเราก็ได้งานเหล่านี้นะครับก็อาจจะเป็นปัญหาทำให้เราต้องไปถอดเครื่องมือแล้วก็การรักษาเนี่ยไม่สามารถทำให้เสร็จสิ้นได้ในช่วงวัยที่3นะครับก็คือการแต่งงานการมีครอบครัวแล้วก็การมีบุตรนะครับจะมีปัญหาถ้าเกิดเราไม่ได้วางแผนล่วงหน้านะครับสมมุติว่าเราจัดฟันอยู่เนี่ยแล้วแน่นอนว่าภาพถ่ายของวันแต่งงานของเราเนี่ยเราคงไม่อยากจะมีฟันเหล็กติดอยู่ในภาพนั้นไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะจัดฟันหรือว่าก่อนจะแต่งงานเนี่ยก็ควรจะวางแผนก่อนนะครับว่าทำอย่างไรถึงจะจัดฟันให้เสร็จก่อนหรือว่าอาจจะแต่งงานก่อนแล้วก็ค่อยไปจัดฟันหรือว่าอาจจะเลือกชนิดของการจัดฟันให้เป็นการจัดฟันแบบใสไปเลยนะครับจะทำให้มองไม่เห็นเครื่องมือจัดฟันถ้าเกิดเราจัดฟันอยู่แล้วเราเกิดมีลูกขึ้นมาเนี่ยเราตั้งครรภ์ขึ้นมาทำให้การไปพบคุณหมอจัดฟันเนี่ยทำได้ไม่สะดวกนะครับเนื่องจากว่าการตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้มีอุปสรรคในการเดินทางแล้วก็การนั่งบนเก้าอี้ทำฟันอีกอย่างก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีอาการที่เป็นโรคเหงื่ออักเสบได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้การดูแลรักษาความสะอาดในปากเนี่ยทำได้ไม่ดีการจัดฟันก็อาจจะมีปัญหาได้ครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่คิดว่ามีแนวโน้มว่าจะไปประกวดต่างๆนะครับอย่างเช่นประกวดนางงามแล้วก็ประกวดการเป็นพิธีกรเป็นต้นนะครับเหล่านี้นะครับก็แน่นอนว่าการที่เราจะไปประกวดเนี่ยการมีเครื่องมือเหล็กจัดฟันเนี่ยไม่เหมาะแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจไปประกวดหรือว่าก่อนตัดสินใจตัดจัดฟันเนี่ยนะครับก็จำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนก็สำหรับคลิปนี้นะครับสรุปเลยนะครับว่าสำหรับคนที่จะคิดจัดฟันนะครับจะต้องวางแผนชีวิตล่วงหน้าไว้อย่างน้อยสัก 2-3 ปีนะครับว่าเราจะมีปัญหาในการเรื่องย้ายที่อยู่หรือเปล่านะครับเปลี่ยนอาชีพการงานหรือเปล่ามีบุตรหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะไปประกวดนางงามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการตัดสินใจในการเลือกจัดฟันนะครับแล้วก็การเลือกชนิดของการจัดฟันด้วยถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกการจัดฟันแบบใสก็อาจจะทำให้ไม่มีปัญหาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะจัดฟันแล้วก็สำเร็จตามระยะเวลาที่สมควรแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปทำซ้ำจัดใหม่ย้ายเคสต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับกรุณากดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับหมอและก็ทีมงานเพื่อจะทำคลิปที่เป็นสาระความรู้ดีๆเหล่านี้ให้กับท่านผู้ชมต่อไปนะครับแล้วติดตามยิ้มสวย Channel กันได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ